อาจารย์ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทจันทบุรีคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะและคนขับเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ย้ำทุกด้านต้องปลอดภัย 100%สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันพุธที่4เมษายน2561ค่ะชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ชนบทที่วัดซอย2ดำรงราชวรารามหมู่ที่1ตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานนำข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่งบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อมาในปี2536สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพได้ร่วมทำบุญสมทบทุนเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้นะคะในจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนรวมทั้งสิ้น 14,787 บาท 50 สตางค์มาดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการความปลอดภัยนะคะจังหวัดจันทบุรีเองตอนนี้ก็มีการคุมเข้มนะคะตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและคนขับนะคะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะที่ทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ก็ย้ำนะคะว่าทุกฝ่ายจะต้องปลอดภัย 100% นะคะในทุกๆด้านหากพบขับผู้ขับขี่หรือว่าสภาพรถไม่พร้อมนะคะสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพลตรีหทัยเทพเกียรติอังกูลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยกรมขนส่งทางบกยังได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยมีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันทบุรีให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับตามมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถแบบรายการตรวจรถโดยสารและผู้ขับรถโดยให้พนักงานขับรถนะคะลงมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจใบอนุญาตขับรถความอ่อนเพลียตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและสารเสพติดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางส่วนทางด้านรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในและภายนอกรถอย่างละเอียดตามมาตรฐานขนส่งหากพบจุดบกพร่องสั่งห้ามเดินรถหรือว่ามีการนำรถคันใหม่มาเปลี่ยนโดยทันทีเพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของประชาชนสำหรับการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินทางก็จะสั่งการให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนตัวผู้ขับรถโดยทันทีทางนี้พลตรีหทัยเทพกิรติอังกูลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ยังกล่าวอีกนะคะว่าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนจึงต้องที่จะตรวจเข้มแล้วก็ตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชนซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและต้องควบคุมการให้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
เดินรถด้านพนักงานต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความปลอดภัยและหากฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีพร้อมกำชับทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะคันใดนะคะที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่งดำเนินการพ้นข้อความห้ามใช้รถพร้อมทั้งให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสอบสภาพก่อนนำกลับมาใช้ในการขนส่งด้านคนขับนะคะหากพบว่าผู้ขับขี่ใช้สารเสพติดหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่อนเพลียก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกันพร้อมทั้งสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่เกิดเหตุซ้ำที่เป็นอุบัติเหตุอย่างที่เราเห็นนะคะก็จริงๆเรื่องการกวดขันวินัยการจราจรการขับรถยนต์สาธารณะเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วก็ฝ่ายปกครองทางเจ้าที่ทหารตำรวจเนี่ยได้ร่วมกันดำเนินการเข้มงวดกวดขันมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาคือเราพยายามสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็การขับขี่รถแล้วก็ความพร้อมของรถสาธารณะในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาในห่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบจะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่เรียบร้อยหรือว่ามีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็ถือว่าทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบเนี่ยในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยของประชาชนเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่นี้ในห่วงสงกรานต์เนี่ยในห่วงวันหยุดยาวที่เป็นห่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนค่อนข้างมากหนาแน่นเนี่ยก็เราก็ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นแล้วก็คนขับรถตู้นะครับเราก็เป็นห่วงว่าเขาอาจจะต้องรับผู้โดยสารมากขึ้นเราก็พยายามดูแลไม่ให้เขาทำงานเกินกำลังนะครับแล้วเราก็จัดคณะทำงานชุดทำงานขึ้นมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยฝ่ายปกครองนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่ตรวจปัสสาวะตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถมีฝ่ายขนส่งนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะตรวจความพร้อมของยานพาหนะให้สมบูรณ์ให้มีความพร้อมในเรื่องเครื่องยนต์ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดอุบัติเหตุยางรถยนต์ที่มีความพร้อมไม่หมดอายุนะครับตัวพลขับแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตรวจ เราเตรียมเครื่องมือสำหรับตรวจแอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็จะมีการเป่าแอลกอฮอล์พลขับทุกคนที่จะออกรถนะครับเพื่อดูว่าใครที่มีการดื่มแอลกอฮอล์มาบ้างถ้ามีการดื่มแอลกอฮอล์มีไฟโชว์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เขาแก้ไขนะครับป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยได้จัดเจ้าที่พยาบาลเจ้าที่ทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจสุขภาพร่างกายว่าพนักงานขับรถแต่ละท่านเนี่ยมีความพร้อมทั้งร่างกายไหมเจ็บป่วยไหมมีความดันมีโรคประจำตัวความดันขึ้นสูงไหมถ้ามีเราก็จะให้เขาแก้ไขก่อนแล้วก็เปลี่ยนเอาคนละขับคนอื่นมาทำงานแทนนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าที่พลเรือนเจ้าที่ขนส่งนะครับได้ร่วมกันเพื่อป้องกันแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าในปีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามาตรการทั้งหลายที่เราทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาจนทั้งถึงทุกวันนี้แล้วก็มาเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เนี่ยน่าจะช่วยป้องกันแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปมาได้ก็น่าจะเป็นที่ไว้วางใจและก็สบายใจได้ครับท่านคะอยากจะให้ท่านฝากไปถึงประชาชนด้วยค่ะในเรื่องการใช้รถใช้ถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะในช่วงสงกรานต์เนี่ยมีการเดินทางบ่อยนะครับมีประชาชนเดินทางมากก็จะเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอสิ่งสำคัญก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับส่วนอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยก็จะเกิดจากกับรถสาธารณะบ้างซึ่งเราก็ดูแลในวันนี้แล้วในส่วนที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือจักรยานยนต์นะครับซึ่งมักจะเกิดบนเส้นทางทั้งทางสายหลักทั้งทางสายรองอันนี้ก็เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกันกวดขันนะครับก็ฝากไปถึงประชาชนทุกคนว่าขอให้ขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะยิ่งจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราจะมี
ประชาชนเนี่ยใช้รถใช้ถนนมากขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะนั้นเราอาจจะลดความเร็วลงนิดนึงนะครับอย่าเร่งจะใจร้อนมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่านไฟแดงนะครับผ่านทางร่วมทางแยกต่างๆขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับน้องๆที่ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยอาจจะขับขี่ค่อนข้างเร็วก็ใจเย็นๆลงนิดนึงก็จะช่วยให้เราปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองเดือดร้อนคนเดียวครอบครัวนะครับหลายคนเรามีตัวอย่างมาเยอะแล้วว่าเพราะความประมาทในการขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยทำให้ทหารกองเกินเมื่อเช้านี้ก็หลายคนใส่ขาเหล็กนะครับก็ร่างกายไม่สมบูรณ์ออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่าอุบัติเหตุผมถามแล้วก็เกิดจากจักรยานยนต์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราขับจักรยานยนต์ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือสวมหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุได้ช่วยได้ดีพอสมควรเพราะว่าหลายรายที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหมวกกันน็อกก็ช่วยเซฟชีวิตได้เพราะนั้นก็ฝากไปถึงประชาชนทุกคนที่ทั้งรถใหญ่รถยนต์ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังรถเล็กก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับก็จะช่วยทั้งสองฝ่ายไม่ให้เกิดคดีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ทำให้การเที่ยวสงกรานต์การพักผ่อนในวันสงกรานต์ของเราเนี่ยมีความสุขถ้าเราไม่มีอุบัติเหตุนะครับนี่ก็เป็นการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะรวมไปถึงผู้ขับขี่นะคะก็มีการคำสั่งขั้นเด็ดขาดออกมาแล้วนะคะว่าทั้งตัวรถไม่พร้อมหรือแม้แต่คนขับไม่พร้อมต้องมีการเปลี่ยนโดยทันทีแต่ว่าถ้าหากไม่มีคนเปลี่ยนก็ห้ามออกปฏิบัติการโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้หรือแม้แต่การเดินทางทั่วๆไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจันทบุรีค่ะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดที่ห้องประชุม2สารกลางจังหวัดจันทบุรีนางการเป็นปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดสืบเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีนะคะได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นเลขานุการและคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการผลไม้ปี2561ให้สอดคล้องกับแผนและก็แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี2561โดยใช้หลักการบริหารจัดการผลไม้ปี2561ก็คือมีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสมและใช้หลักการทำงานจังหวัดบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเองโดยประกอบไปด้วยการบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่และมาตรการดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อให้มองเห็นการทำงานอย่างชัดเจนทั้งด้านของการผลิตและด้านการตลาดครบถ้วนตลอดระยะการพัฒนาการเจริญเติบโตของผลไม้จนสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะดูแลการผลิตครบวงจรและกระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลเรื่องของการตลาดแบบครบวงจรเช่นเดียวกันพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการลดอุบัติเหตุช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็นำคณะลงพื้นที่นะคะไปดูถึงจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ที่อาจจะเกิดอันตรายเตรียมที่จะมีการตั้งบาริเออร์เพื่อที่จะปิดเป็นกะชั่วคราวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์วันนี้พ่อแม่เราไปค้างต่างจังหวัดทุกครั้งที่น้องๆจะมีอะไรกันจะมีเด็กหนึ่งคนใครบอกอ่ะ200ล้านคนที่พร้อมจะมาเกิดแล้ววิธีที่น้องๆจะรอดพ้นได้ก็คือเลือกดูนะครับวัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้วจากสสส.เอาอะไรดีน้องมีอะไรขายบ้างเฮียของเกือบแท้แบรนด์เนมทั้งนั้น อันนี้ดีไหมดีแล้วเนี่ยดีป่ะนี่ยิ่งดีเลยแล้วเฮียดีไหมเฮียเฮียยิ่งดี ขายของกอล์ฟอ่ะอายไหมไอ้น้อง
ขายของปลอมอ่ะอ่านไหมเลิกเถอะครับเฮียไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอมกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะความปลอดภัยของพี่น้องในการเดินทางถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะล่าสุดจังหวัดจันทบุรีเองรวมไปถึงคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็ลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะช่วงของเทศกาลสงกรานต์เตรียมที่จะปิดจุดเสี่ยงนะคะลดความสูญเสียของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีนางการเปรมปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานพูดคุยวางแผนการลงพื้นที่ของคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดจันทบุรีซึ่งประกอบไปด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแขวงทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขนส่งจังหวัดก่อนที่จะลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงตามถนนสายต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรณรงค์บูรณาการร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสารณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โดยได้มีการนำข้อมูลนะคะมาวางแผนเพื่อที่จะเดินหน้าหาแนวทางในการป้องกันลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ได้รับผลกระทบปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรจากนั้นคณะทำงานค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดแยกโรงยางห้วยชวนเก่านะคะถนนสายพระยาตังซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันกับที่เคยรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจุดนี้นะคะประชาชนใช้สัญจรเข้าออกเพื่อที่จะไปยังที่พักสถานศึกษาและก็เป็นซอยแคบและมีการจราจรที่หนาแน่นจากนั้นค่ะไปยังที่จุดกลับรถตะเคียนคู่ถนนรักษักชมูลตำบลท่าช้างคณะทำงานได้ลงพื้นที่ดูเนื่องจากว่าจุดนี้ค่ะเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะใช้เป็นจุดกลับรถและเข้าที่พักซึ่งจุดนี้มักจะมีปัญหาเรื่องของการย้อนสอนที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะคณะทำงานได้มีการวางแผนที่จะติดตั้งบารีเออร์เพื่อที่จะปิดการกลับรถในจุดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากในช่วงของเทศกาลจะมีประชาชนเดินทางเข้าออกจังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมากและใช้ถนนเส้นดังกล่าวนะคะในการสัญจรทั้งนี้คณะทำงานนะคะก็ยังได้ลงพื้นที่บริเวณแยกหลักจันทร์หรือว่าแยกจากถนนสาย317จันทบุรีสระแก้วเข้าไปยังอำเภอมะขามนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนสอยดาวและจังหวัดสระแก้วนอกจากนี้ค่ะคณะทำงานก็ยังได้ลงพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณตลาดวรรณการตำบลพระพลาอำเภอเมืองจันทบุรีและบริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์คณะทำงานที่ลงพื้นที่ก็มีความเห็นร่วมกันนะคะว่าจังหวัดจำเป็นที่จะต้องนำบารีเออร์มาปิดจุดเสี่ยงเป็นการชั่วคราวทางร่วมทางแยกบางจุดเพื่อบังคับการจราจรซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเคยชินของประชาชนบ้างจึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดนะคะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากเป็นอันดับที่4ของประเทศดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมคะเรื่องของการลดอุบัติเหตุนะคะไม่เพียงแต่หน่วยงานต่างๆที่จะวางมาตรการในการแก้ไขนะคะตัวผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎจราจรและก็ไม่ประมาทนะคะมาดูในส่วนของเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะจัดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญนะคะสมัยที่2ครั้งที่1/2561
นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายธวัชชัยจันทกิจนายชัชพลเหล่ามีสุขนายอุดมสุขศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายรัญจวนจันทลังสีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายชยพลจันทกิจประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้างนายวัศวัฒนิธิทิติภาวรัตน์นะคะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างและหัวหน้าส่วนการงานนำโดยนายรัชวุฒิรัตนพลปลัดเทศบาลเมืองท่าช้างได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าช้างสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ทับ2561เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อติดตั้งถังน้ำและระบบสูบจ่ายชั่วคราวขนาด50ลูกบาศก์เมตรบริเวณริมสระน้ำเขตเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อสูบจ่ายเสริมแรงดันและปริมาณน้ำให้กับประชาชนในหมู่บ้านสิริการและหมู่บ้านรัตนะให้ได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอโดยเริ่มดำเนินการแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2561การดำเนินการดังกล่าวนะคะเทศบาลเมืองท่าช้างได้พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจึงได้มีการพิจารณาอนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีดำเนินการติดตั้งถังพักน้ำและระบบสูบจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณริมสระน้ำเทศบาลเมืองท่าช้างชุมชนย่อยที่3หมู่ที่9เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะเมืองจันทบุรีร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทร์ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่12-15เมษายน2561 12เมษายนสงกรานต์กลางคืนปอดเหล้าถนนข้าวทิพย์คืนเดียวเท่านั้น13เมษายนเวลา 12:00 นเป็นต้นไปชมขบวนแห่สงกรานต์ร่วมส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12-15 เมษายนร่วมชมและเชียร์การละเล่นกีฬาพื้นเมืองตะกร้อรอดบ่วงหมากรุกไทยหมากสกากอพระจดีทรายมหาสงกรานต์มหาชนล้นหลามรักษาไว้ให้งดงามเล่นกันตามประเพณีเช่นเคยนะคะปิดท้ายก็ได้รู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าเหนื่อยโดยที่ประเทศพม่านะคะพูดว่าม้อเนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ